แต่ผมขอยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านวางมือจากการเมืองและก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติถ้าจะรวมกับพรรคเพื่อไทยปัญหาของรวมไทยสร้างชาติไม่มีปัญหาแต่พรรคเพื่อไทยเองจะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองถ้ามองกันอีกทีถ้าต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าโดย ลืมสิ่งเหล่านี้เสียมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพี่เก่งครับตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนครับผม อยู่รวมไทยสร้างชาติในฐานะผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกหรอกเพราะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในฐานะที่พี่เคยเป็นคนแสดงมาก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติจะมารวมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพี่คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยปราศัยไว้ว่าจะปิดสวิตช์สามปอแล้วก็ไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติและไม่รวมกับพลังประชารัฐแต่ในตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ก็อยู่ในหนึ่งปอก็ได้ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ท่านพีรพันธ์หัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับลุงตู่แล้วท่านดังนั้นถ้าจะรวมกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อาจจะเป็นที่คลางแคลงหัวใจของพี่น้องแสดงบ้างที่เขาคิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นมรดกตกทอดของ3ปหรือปประยุทธ์เนี่ยนะแต่ผมขอยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านวางมือจากการเมืองและก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติถ้าจะรวมกับพรรคเพื่อไทยปัญหาของรวมไทยสร้างชาติไม่มีปัญหาแต่พรรคเพื่อไทยเองจะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองที่เป็นแดงที่เคยสนับสนุนพรรคแดงที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันมากมายพอสมควรแดงที่สุดโต่งแดงที่เชียร์พรรคเพื่อไทยและพอเห็นว่าพรรครวมพรรคเพื่อไทยมารวมกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหรือว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือชาติไทยพัฒนาก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องคนแสดงส่วนหนึ่งแต่ถ้ามองกันอีกทีถ้าต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าโดย ลืมสิ่งเหล่านี้เสียมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะการจัดตั้งรัฐบาลมันก็เกี่ยวกับงบประมาณปี67ที่จะต้องนำมาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรอะไรไปเรื่อยเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยก็พูดในฐานะเป็นกองเชียร์นะของรวมไทยสร้างชาติรวมได้ฮะรวมได้รวมได้แล้วจะสามารถร่วมงานกันได้ครับในเมื่อทั้งสองพรรคเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกันมาตลอดอันนั้นมันอยู่ที่ทางพรรคเพื่อไทยว่าเขาจะแบ่งสรรปันส่วนสี่ตำแหน่งของเรากระทรวงใดบ้างก็ทำงานกันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช่แต่ตัวพรรคเพื่อไทยเองจะต้องเคลียร์ตัวเองกับมวลชนครับเสียมากกว่ามีกระทรวงไหนที่ทางพรรคเนี่ยดูเป็นพิเศษไหมฮะอันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ทำได้ทำงานได้หมดนะครับนะโอเค